GPS News การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ผ่าน2ทริปตามแนวคิด7 Greenway โดยมีคุณพัฒมาศวงศ์พัฒนสิริผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณสุภกิจพลจันทร์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือทททโดยมีพื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียวนำร่องในโครงการกับ2เมืองหลักคืออำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกับทริปเชียงคานเมื่อวานนี้และจังหวัดน่านกับทริปอยู่น่านนานๆนะโดยทั้ง2ทริปจะมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางและทำกิจกรรมกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก40คนในแต่ละเส้นทางผู้ที่สนใจเข้าร่วมในเส้นทางสอบถามเพิ่มเติมโทร086-304-4805เคียวอิจิธนดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ครึ่งแรกของปี2555ตลาดรถยนต์ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายสูงสุดของสถิติยอดขายครึ่งปีแรกของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยด้วยยอดขาย 606,523 คันอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 40.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยรถเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 46.3% รถยนต์นั่งเพิ่มขึ้น 33.1% ทั้งนี้ Toyota มียอดขายในประเทศ 241,245 คันสำหรับความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐประกอบกับกำลังการผลิตที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติและเริ่มเพิ่มขึ้นสอดรับกับปีมหัศจรรย์เมืองไทย2555และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายสุรพลเสวศรณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนคาราวานครอบครัวสุขสันต์มหัศจรรย์เมืองไทย5ภาค5เส้นทางทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกท่านผู้ชมสามารถชมภาพการเดินทางของภาคตะวันออกได้ในรายการ GPS เส้นทางโฟกัสทาง Next Step จานดาวเทียม DTV ช่อง14วันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันอังคารเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.และวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.หรือติดตามได้ใน YouTube GPS ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแอปพลิเคชัน The New Amazing Thailand จากความสำเร็จการทำตลาดผ่านโมบายแอปพลิเคชัน The New Amazing Thailand จนเป็นที่นิยมทั้งใน Android, iPhone และ Nokia รวมไปถึง iPad อีกด้วยแถมทางททยังได้เพิ่มเติมข้อมูลใหม่และเนื้อหาในการท่องเที่ยวโปรโมชั่นพิเศษจากผู้ประกอบการและเพิ่มฟิวเจอร์ใหม่ให้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่
ที่ต้องการค้นหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของตนเองคัดเฉพาะสินค้าระดับไฮเอ็นทั้งโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวกว่า300แห่งพร้อมส่วนลดพิเศษกว่า 20-50%หนุ่มหนวดเจ้าเสน่ห์บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์พรีเซนเตอร์คนใหม่ของซิกหน้าประกันภัยนำทีมลูกค้าและพนักงานซิกหน้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมเพื่อสังคมทำดี1วันกับซิกหน้าสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน2หลังที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมส่งมอบบ้านให้แก่เจ้าของบ้านร่วมกับผู้บริหารของซิกหน้าประกันภัยและมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทยบ้านเป็นปัจจัย4ที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนและหลายคนก็คงจะมีความฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตปราดเปรียวชอบที่เขาคล่องแคล่วและที่โดนสุดๆนะเขาประหยัดประหยัดน้ำมัน Honda Brio คันนี้ไง Honda Brio ความสุขที่ลงตัวModern Premium คืออะไรนี่คือมาตรฐานความมั่นใจล่าสุดสำหรับรถยนต์ในปัจจุบันนี่คือการยกระดับความพึงพอใจในทุกระยะทางการใช้งานด้วยการรับประกันที่นานกว่า All New Hyundai Sonata Sport กำหนดมาตรฐานใหม่ของความมั่นใจบนความหรูหราพรีเมียมเต็มสมรรถนะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม Modern Premium กับการรับประกันที่นานกว่าได้แล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม2555 Hyundaiใหม่ Tata Super S City Giant ยักษ์ขยันรถดีเซลเพื่อการพาณิชย์ขนาด1ตันประหยัดคล่องตัวเหมาะกับการบรรทุกในเมืองเปิดได้3ด้านขนของขึ้นลงสะดวกคุ้มค่าทุกการขนส่งหนึ่งในผู้นำยานยนต์ประหยัดพลังงานธรรมชาติแหล่งเรียนรู้อารยธรรมโบราณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสวรรค์สำหรับผู้รักธรรมชาติและการผจญภัยยายาชอบแบบเนี้ยเท่สุดสเปคผมเป๊ะทั้งคล่องแคล่วน่ารักด้วยแล้วสบายอุ่นใจได้ตลอดเวลาแถมยังช่วยยายาประหยัดได้อีกว้าวคันนี้แหละใช่เลย Honda Brio ความสุขที่ลงตัวความสุขที่ทุกท่านหาได้บนเกาะภูเก็ตกับรีสอร์ทที่ร่มรื่นริมชายหาดพร้อมสับทุกความต้องการอยู่ใกล้สนามบินภูเก็ตไม่ไกลจากตัวเมืองสุนทรียภาพของการพักผ่อนกับจันดารารีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตผมจำวันแรกที่นี่ได้ดีที่นี่เป็นเหมือนบ้านโรงเรียนแล้วก็ป่าด้วยผมมีเพื่อนเยอะนี่ก็เพื่อนผมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วมนี่คุณหุ่นยนต์เซอร์โวโรบอทส่วนนี้คุณเตาเผาอุณหภูมิสูงทุกสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงทุกเทคโนโลยีที่พัฒนา
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน